ไปดูในเรื่องของโอไมครอนนะครับตอนนี้ก็หวั่นวิตกกันหวั่นไหวเป็นประเด็นที่หวั่นไหวพอสมควรนะฮะซึ่งข้อมูลเรามีการเก็บข้อมูลเนี่ยผู้ป่วยโควิดโอไมครอนในประเทศไทยที่มีอาการจากสถิติ41รายเนี่ยพบว่าข้อมูลจากผู้ป่วย100รายแรกของประเทศไทยครับณวันที่26ธันวาคม64ก็จะมีอาการดังต่อไปนี้นะครับไอเนี่ย 54% ครับนะครับเจ็บคอ 37% มีไข้ 29% ปวดกล้ามเนื้อ 15% มีน้ำมูก 12% ปวดศีรษะ 10% หายใจลำบาก 5% ได้กลิ่นลดลง 2% ยาที่ใช้ในการรักษาก็คือฟาวิพิลาเวียนะครับ10รายเนี่ยอาการดีขึ้นใน 24-72 ชั่วโมงหลังจากรับยาและให้จนครบ5วันไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดเลยจากเป็นแรกเลยนะสายพันธุ์แรกๆคือในเรื่องของการความสามารถในการรับกลิ่นครับแล้วอันนี้มันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะใช่คือโควิดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีอาการบางอย่างเหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันครับแต่โดยสรุปรวมเนี่ยถ้าเกิดแบบเจ็บคอตัวลุมๆ มีน้ำมูกไอเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเสี่ยงเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรถ้ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านหรือคนในครอบครัวอันดับแรกเลยคือให้กักตัวจากคนอื่นก่อนจากนั้นก็ตรวจ ATK ในเบื้องต้นแล้วก็รีบแจ้งทางสาธารณสุขในพื้นที่โดยด่วนเพื่อเป็นการจำกัดวงหากว่าท่านนั้นสุ่มเสี่ยง